4418ชื่อนี้หลายคนคงอาจจะคุ้นหูกันมาบ้างใช่ไหมล่ะครับเพราะเขาก็เป็นบุคคลที่ได้แต่งเพลงให้กับเกม Minecraft ตั้งแต่ปี2009และเขาก็ได้ทำเพลงให้กับเกม Minecraft มาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังเวอร์ชั่น 1.16 ก็ดูเหมือนว่ามีศิลปินท่านอื่นได้เข้ามาทำเพลงให้กับเกม Minecraft แทน CC18 อย่างไม่ทราบสาเหตุเพื่อนๆล่ะครับรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ CC18 ในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปรู้จักกับ CC18 และหาคำตอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในปัจจุบันทำไมถึงไม่ทำเพลงให้กับเกม Minecraft ถ้าหากพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับCC18 มีชื่อจริงว่าแดเนียลโรเซนฟิลด์เกิดมาวันที่9พฤษภาคมปี1989เป็นชายชาวเยอรมันซึ่งเขาก็มีเชื้อสายเป็นชาวรัสเซียด้วยนะครับเพราะพ่อแม่ของ CC18 เป็นชาวสหภาพโซเวียตที่ได้อพยพมาอยู่ในเยอรมันโดย CC18 ก็เกิดที่เยอรมันครับเขาถึงได้นับว่าเป็นชาวเยอรมันและต่อจากนี้นะครับผมก็จะเรียกชื่อ CC18ว่าแดเนียลเฉยๆเพื่อความสะดวกในการกล่าวถึงโอเคเข้าเรื่องกันต่อย้อนกลับไปเมื่อปี2009สมัยที่นอชได้เริ่มพัฒนาเกม Minecraft อย่างจริงจังแต่หลายคนคงอาจจะทราบกันครับว่าในการพัฒนาเกมอินดี้การที่จะทำให้เกมสามารถพัฒนาขึ้นต่อไปได้เราต้องอาศัยการขับเคลื่อนของคอมมูนิตี้ผู้เล่นตั้งแต่กลุ่มเล็กๆไปตลอดจนถึงกลุ่มใหญ่ๆโดยอย่างที่ทราบกันครับว่านอชก็มักจะไปพูดคุยกับแนวทางของเกม Minecraft อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับจนวันหนึ่งในเว็บบอร์ดติ๊กซอร์ดซึ่งเป็นเว็บบอร์ดสำหรับพูดคุยของนักพัฒนาเกมอินดี้โดยเฉพาะและก็เป็นสถานที่ที่ทำให้นอชได้พบกับแดเนียลครับในตอนนั้นนอชพัฒนาเกมใหม่ครับส่วนแดเนียลก็ยังเป็นเพียงนักแต่งเพลงมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำเพลงจริงๆสักครั้งโดยเขาเนี่ยก็ได้นำเพลงที่แต่งไว้เป็นงานอดิเรกได้เอาไปลงในเว็บบอร์ดติ๊กซอร์ดนี้เช่นกันก็นี่นะครับเพลงอัลบั้มแรกของเขามีทั้งหมด9เพลงเดี๋ยวเราไปลองฟังคร่าวๆกันก็นี่นะครับหากใครอยากฟังเต็มๆผมก็จะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description เอาล่ะเข้าเรื่องกันต่อโดยเพลงอัลบั้มเนี้ยมันก็ไปดนใจอะไรนอชเข้าก็ไม่รู้ถึงได้เสนอให้แดเนียลได้เข้ามาร่วมงานกับเขาในฐานะคนทำเพลงให้กับเกม Minecraft ทันทีMinecraft สวีเดนและคาร์กคือ3เพลงแรกที่ทางแดเนียลได้แต่งให้กับเกม Minecraft และถูกเพิ่มเข้ามาในเกมตั้งแต่สมัยเวอร์ชั่นแรกๆของการพัฒนาโดยในเกมจะมีชื่อเพลงว่าคาม1 2และ3ตามลำดับซึ่งแนวเพลงของแดเนียลเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเพราะในขณะนั้นปี2009ก็ได้มีเกมฟอร์มยักษ์ออกมามากมายและเพลงในเกมก็มักจะเป็นแนวดนตรีที่เร้าใจผู้เล่นกันซะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่กับแดเนียลครับเพราะแดเนียลได้สร้างสรรค์บทเพลงเป็นแนวมินิมอลและเป็นแนวแอมเบียนโทนที่ให้ความสงบแก่ผู้เล่นที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนใครแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะไปได้สวยซะด้วยครับเพราะในปัจจุบันบทเพลงเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในMinecraftและเป็นที่จดจำของใครหลายคนกันแน่ๆเดี๋ยวเราไปฟังคร่าวๆกันครับเป็นไงพอฟังกันแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับผม
บทเพลงเหล่านี้ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายแต่ก็แฝงไปด้วยความเศร้าความเหงาในเวลาเดียวกันก็แง่ละครับ3บทเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นก่อนที่จะมีโหมดมัลติเพลเยอร์ซะอีกในปี2011เวอร์ชั่น 1.0.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแรกอย่างเป็นทางการของ Minecraft และเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดของ Minecraft ครั้งหนึ่งแดเนียลก็ได้ทำเพลงให้กับเกม Minecraft โดยใช้ชื่ออัลบั้ม Minecraft Volume Alpha จะมีทั้งหมด24เพลงก็นี่นะครับชื่อเพลงทั้งหมดต่อมาในปี2013เวอร์ชั่น 1.4 ก็ได้ปล่อยอัลบั้มที่มีชื่อว่า Minecraft Volume Beta มีทั้งหมด30เพลงนี่ครับชื่อเพลงซึ่งทั้ง2อัลบั้มก็ถือว่ามีเพลงเยอะมากๆโดยหลังจากการอัปเดตเวอร์ชั่น 1.4 ในปี2013 CC18 หรือ Danielก็ไม่ได้อัปเดตผลงานอะไรอีกเลยจนกระทั่ง5ปีต่อมาปี2018เวอร์ชั่น 1.13 Aquatic Update Daniel ก็ได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่อีกครั้งซึ่งจะมีทั้งหมด3เพลงในชื่อ Shunichi Dragon Fish และ Azolot ซึ่งจะเป็นเพลงที่เล่นในไบโอมใต้น้ำและใช่ครับบทเพลงเหล่านี้คือผลงานชุดสุดท้ายของแดเนียลที่ได้สร้างไว้ให้กับเกม Minecraft ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซสชั่นต่อไปครับ2ปีต่อมาเวอร์ชั่น 1.16 Nether Update Minecraft ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่อีกครั้งในอัลบั้มที่มีชื่อว่า Minecraft Nether Update Original Game Soundtrack ออกมาซึ่งที่แปลกไปจากครั้งก่อนๆก็คืออัลบั้มนี้แดเนียลไม่ได้เป็นคนทำเพลงแต่อย่างใดเพราะผู้ที่แต่งเพลงให้กับอัลบั้มนี้คือคุณที่มีชื่อว่าเลน่าเลนเป็นมิวสิกคอมโพเซอร์สาวชาวอเมริกันนอกจากนี้นะครับคุณเลน่าเลนก็ยังแต่งเพลงให้กับมิวสิกดิสแผ่นที่13และ14อีกด้วยไปฟังผลงานของเขากันครับก็หลังจากการอัปเดตครั้งนี้นะครับคนก็เริ่มสงสัยกันแล้วว่าแล้ว CC18 ล่ะหายไปไหนโดนไล่ออกพักงานมีปัญหากับโมแจงหรือเปล่าคนก็ลือกันไปสารพัดครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าเดี๋ยว CC18 ก็กลับมาทำเพลงต่ออาจจะทำเพลงใหม่ในเวอร์ชั่นหน้าหรือเวอร์ชั่นต่อไปแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะสิครับเพราะว่าเวอร์ชั่นต่อมาก็ได้ทำให้ดูเหมือนว่าเรื่องที่ CC18 จะหายไปจาก Minecraft นั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะในเวอร์ชั่น 1.18 ทาง Minecraft ก็ได้ปล่อยอัลบั้มเพลงใหม่ออกมาอีกครั้งในชื่อ Minecraft Cave and Clip Original Game Soundtrack ซึ่งผู้แต่งเพลงให้กับอัลบั้มนี้ก็ไม่ใช่ CC18 อีกแล้วแต่เป็นคุณเลน่าเลนคนเดิมเพิ่มเติมคือผู้แต่งเพิ่มขึ้นมาอีกคนนั่นก็คือคุณคุมิทานิโอกะมิวสิกคอมโพสเซอร์สาวชาวญี่ปุ่นอ้าวเฮ้ยแล้ว CC18 ละหายไปไหนเอาจริงๆแดเนียลเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเพราะปีที่แล้วเขายังให้สัมภาษณ์กับรายการ YouTube ช่องหนึ่งอยู่เลยส่วนโซเชียลมีเดียของเขาก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่แค่เขาเนี่ยไม่ได้ให้คำตอบว่าทำไมถึงไม่ทำเพลง Minecraft ต่อก็แค่นั้นจนกระทั่งไม่นานมานี้ครับจากคลิปของคุณซอลซีวันผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งเป็นช่อง YouTube Minecraft ของต่างประเทศได้ไปพบกับห้อง Discord ของคุณแดเนียลเข้าและก็ได้ไปเจอข้อความที่แฟนๆได้เข้าไปไถ่ถามแดเนียลว่าทำไมถึงไม่ทำเพลงให้ Minecraft ต่อบางคนก็ถามว่าจะกลับมาทำเพลงต่อในเวอร์ชั่น 1.19 หรือเปล่าทางแดเนียล
ก็ให้คำตอบที่ดูเจ็บปวดเอามากๆครับโดยเขาตอบกลับมาว่า Listen guys, it hurt me as well. I'm not happy about it, but so long, and thanks for the fish. I still want to do stuff for my crab, but I never managed to get to an agreement with the big guys. ถ้าจะให้แปลเป็นไทยก็คือฟังนะทุกคนผมก็เจ็บปวดไปไม่น้อยเหมือนกันผมไม่ได้แฮปปี้กับมันเลยแต่ก็ลาก่อนขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ผ่านมาผมอยากทำงานให้กับ Minecraft อีกแต่ว่าผมไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับข้อตกลงของคนใหญ่คนโตได้พอฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็พอจะเดาออกใช่ไหมล่ะครับว่าคนใหญ่คนโตที่แดเนียลกล่าวถึงคือใครใช่ครับ Microsoft นั่นเองปัญหาที่ว่าครับคือปกติแล้วแดเนียลจะถือลิขสิทธิ์ของเพลง Minecraft เป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวเหมือนที่ผ่านมาเพราะตั้งแต่สมัยที่ Notch ยังเป็นเจ้าของ Minecraft อยู่ Notch ก็ได้ให้แดเนียลถือลิขสิทธิ์เพลงแบบ 100% ครับแต่ก็อย่างว่าครับปัจจุบัน Microsoft ก็ถือสิทธิ์ Minecraft ไปแล้วเพลงที่คุณเลน่าเลนแล้วก็คุณคูมิทานิโอกะแต่งขึ้นก็เหมือนกับว่าทาง Microsoft ได้จ้างพวกเขาให้มาทำเพลงให้หลังจากนั้น Microsoft ก็เข้าถือลิขสิทธิ์ของเพลงให้เป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวโดยศิลปินจะไม่มีสิทธิ์ในการนำไปแสดงที่ไหนหากไม่ได้รับอนุญาตต่อให้คนคนนั้นเป็นคนแต่งก็ตามซึ่งเหตุการณ์นี้ก็อาจจะทำให้แดเนียลเกิดความไม่เห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงกับ Microsoft ไม่ได้จนเป็นเหตุให้แดเนียลหรือ CC18ไม่สามารถทำเพลงให้กับ Minecraft ได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองครับและปัจจุบันหากใครที่สงสัยว่า CC18 กำลังทำอะไรอยู่คำตอบก็คือเขาได้ประกาศใน Discord ของตัวเองครับว่าตนเองนั้นกำลังเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเกมอินดี้ให้กับค่ายเกมที่มีชื่อว่า Ivy Road อยู่โดยเขาก็จะเป็นคนทำเพลงให้กับเกมที่กำลังพัฒนานี้ด้วยก็นั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดของ CC18 และดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขากับ Minecraft นั้นก็ได้ปิดฉากลงเช่นเดียวกันกับ Notch เลยครับน่าเสียดายมากๆแต่ก็ยังดีนะครับที่เพลงของเขายังอยู่ในเกมมาจนถึงปัจจุบันและไม่ได้ถูกเอาออกไปไหนและผมคิดว่าคงไม่มีศิลปินคนไหนที่ทำเพลงให้กับ Minecraft ได้น่าจดจำเท่ากับ CC18 แล้วล่ะครับโดยทำนองเมโลดี้ที่สบายๆให้ความรู้สึกหม่นๆแล้วก็ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินกับการเล่นเกมไปในเวลาเดียวกันคุณลองเอาเพลงอื่นมาเล่นในเกม Minecraft ดิก็คงไม่มีเพลงไหนที่เข้ากันกับเกมได้เท่าของ CC18 แล้วจริงไหมขนาดเพลงอื่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของคุณเลน่าเลนกับคุณคูมิทานิโอกะผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ให้เสน่ห์ที่ดีเหมือนกับของ CC18 เลยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของ CC18 อยากให้เขากลับมาทำเพลงให้ Minecraft หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของผมกันด้วยนะวันนี้หมดเวลาของผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟิลซี่สวัสดีครับ